สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่30พฤษภานะครับอย่างแรกเลยนะอย่างแรกก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาว TradingView อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ผมหายไปเลยนะเรามาเจอกันอีกทีก็ช่วงตลาดลงหนักๆเลยนะเพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเบราว์เซอร์มันมีปัญหานะใน TradingView ก็คือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกดอัดเป็นคลิปได้นะครับผมก็เลยไปลงอยู่แค่2ช่องทางก็คือในฝั่งของเพจตัวเองแล้วก็ใน YouTube นะครับหน้า YouTube กับหน้าเพจนะครับก็เลยไปลงอยู่แค่2ที่นั้นก็เลยห่างหายจากในฝั่งของ TradingView ไปหลายวันเลยพอสมควรนะปกติที่อัพกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็วันนี้นะมันเมื่อวานผมลองกดอัดดูผมเห็นเฮ้ยมันอัดมันกลับมาอัดได้แล้วคือก่อนหน้าเนี่ยมันปัญหาคือมันอัดได้แค่ประมาณ10วิอ่ะแล้วมันก็ตัดเลยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะลงวิดีโอวิเคราะห์ใน TradingView ได้นะครับแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วอ่ะพอกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับทีนี้เข้าเรื่องกันนะครับราคาบิตคอยน์เมื่อวานเป็นการปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวันซืนนะก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยในระยะสั้นยังมองว่ามันยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมันเหมือนจะมีการปรับฐานรอบนึงที่รีบาวขึ้นไปเมื่อวันที่24นะครับแล้วก็ไปเทสแนวต้านนะซึ่งแนวต้านเนี่ยมีการขยับกระชับลงมานะครับเกิดขึ้นจากการฟอร์มตัวของการปรับตัวของราคาในภาพรวมระยะสั้นนะครับก็จากเดิมเนี่ยที่เรามองอยู่ประมาณ 44,000 39,700 ถึง 44,000 มันมีการกระชับมานะอยู่ประมาณสัก 39,900 ถึง 42,000 นะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจะกลับขึ้นไปดึง potential กลับมาได้ในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยราคาจะต้องมีการเบรกเกิน 42,000 ขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะดึง potential กลับมานะหรือถ้าจะให้ดีเลยก็คือเบรกเกิน 44,000 ไปเลยเนี่ยก็จะถึงจะกลับไปมองในมุมมองในระยะกลางถึงระยะยาวในฝั่งของ upside นะครับแต่ตอนนี้ upside ยังไม่มองนะครับเรายังมองแค่เป็นภาพรวมระยะสั้นไปก่อนนะครับมองในแง่ของการปรับฐานกันไปก่อนเมื่อวานเนี่ยการปรับตัวปิดลบลงมาก็บ่งบอกว่ายังวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาปรับฐานและกลับขึ้นไปต่อได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้มีการปรับตัวลงมาต่อในช่วงเช้านะมีลงไปประมาณ 33,000 กว่าๆนะครับก่อนที่จะสวิงขึ้นมาอยู่ประมาณ 35,000 เกือบๆ 36,000 เนี่ยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะตอนนี้ภาพรวมเมื่อวานที่ลงมาเมื่อวานก็ยังไม่ถึงกับทำให้ตลาดแพนิคมากนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในระยะสั้นเองก็ยังไม่มีการปรับตัวหลุดโลเดิมลงไปนะแล้วก็ในภาพใหญ่เนี่ยยังอยู่เหนือแนวรับที่ 33,800 ถึง 29,850 นะครับก็ซึ่งมีลุ้นว่าราคามีโอกาสที่มันจะปรับฐานที่โซนนี้อีกรอบนึงได้นะหลังจากที่ก่อนหน้ามาเทสรอบนึงช่วงวันที่23นะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปวันที่24นะเมื่อวานนี้กลับลงมาเทสอีกครั้งนึงเดี๋ยวรอดูถ้าวันนี้รีบาวกลับขึ้นไปปิดบวกได้จบวันแบบปิดบวกได้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีการทยอยปรับฐานสะสมแรงกันอีกครั้งในระยะสั้นนะซึ่งสัปดาห์หน้าก็อาจจะมองในแง่ของการปรับฐานกันไปต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดลบนะครับถ้าวันนี้ปิดลบมันก็จะทำให้ภาพรวมของแท่งสัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าวันนี้ปิดลบนะแปลว่าแท่งสัปดาห์มันจะโดนดึงกลับลงมาเป็นปิดลบนะครับก็ทำให้ยิ่งมี potential ที่จะลงต่อได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าวันนี้ยังยื้อกลับขึ้นไปปิดบวกได้อะกลับขึ้นไปเกินครึ่งแท่งสัก 37,000 อะไรเงี้ยนะสัก 37,000 38,000 อ่ะผมมองว่ามีวีคหน้าก็มีโอกาสได้ลุ้นกันปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ดึงให้มันปิดบวกไว้ได้สักหน่อยน่าจะได้ระยะสั้นจะได้ลุ้นการปรับฐานนะครับในภาพรวมระยะสั้นนะแต่การปิดบวกถ้าปิดบวกแค่แบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับในภาพใหญ่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับก็อย่าเพิ่งผีผามมั่นใจอะไรไปนะครับผมเรารอดูโครงสร้างไปก่อนทีนี้ลองย่อยไปดูในระยะสั้นหน่อยระยะสั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยการลงมาเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าโลเดิมในระยะสั้นเนี่ยมันอยู่เฉลี่ยเดี๋ยวผมปิดไอ้พวกแนวรับแนวต้านไว้ก่อนเราจะเห็นว่าโลเดิมเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้ใช่ไหมประมาณ 33,000 33,000 ถึง 32,000 โดยเฉลี่ยนะครับนะก็เมื่อวานลงมาก็ยังไม่ถึงกับหลุดโลเดิมดีนะครับก็ยังมีลักษณะของการเริ่มรีบาวด์ขึ้นไปนะก็เด้งเฉลี่ยโลเดิมเนี่ยในแง่ของตัวไอซ์ไนเองนะครับโมเมนตัมก็พยายามที่จะยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่ก่อนหน้านะมันมีการสะสมไดเวอร์เจนต์ยาวมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะมีการสะสมไดเวอร์เจนต์แต่โครงสร้างยังเป็นขาลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกแค่ว่ามันอาจจะมีไดเวอร์เจนต์บางช่วงบางตอนที่มันลงไปเทสแนวรับแล้ววอลุ่มในฝั่งแรงขายมันแผ่วอะไรเงี้ยนะครับก
ก็ MACD ก็มีการสลบขึ้นมาอยู่นะช่วงหนึ่งแล้วก็ที่น่าสนใจคือ RSI อาจจะดูง่ายกว่านะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตัว RSI เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวยกนะครับยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ช่วงที่สะสม Divergenceชุดนี้นะครับชุดนี้สะสมดาวเจนชุดนี้แล้วก็ชุดนี้มีการย่อลงมาตรงนี้พยายามที่จะยกโลอยู่ซึ่ง RSI ก็เป็นไปตามราคาอยู่นะก็เริ่มยกโลนะครับเป็นลักษณะของคอนเวอร์เจนต์นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะถ้ามันสามารถยกโลขึ้นไปเทสไฮเดิมหรือเบรกไฮเดิมได้อันนั้นผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบการปรับฐานแล้วพร้อมที่จะไปเทสแนวต้านแล้วถ้าเบรกแนวต้านไม่ได้ก็พร้อมที่จะกลับขึ้นไปในภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวได้นะครับทีนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นไปก่อนนะถ้าวันนี้มันยืนได้อาจจะเป็นการรีบาวตรงแนวรับอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยแต่ภาพใหญ่ยังดูไม่ดีนะครับภาพใหญ่ยังติดอยู่ในโครงสร้างที่มันเป็นขาลงอยู่ตอนนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นแค่การปรับฐานในระยะสั้นเท่านั้นเพื่อกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนเราจะไปลุ้นเรื่องการปรับตัวขึ้นไปต่อในระยะกลางถึงระยะยาวได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อราคามันมีการจบการปรับฐานในระยะสั้นตรงนี้เราก็คือมีการคอนเฟิร์มด้วยการเบรกแนวต้านที่42ถึง44ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับก็จะทำให้มี potential ในการปรับตัวไปต่อในระยะกลางถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่42อยู่นะครับก็ลุ้นในลักษณะของการปรับฐานอาจจะไซด์เวย์สะสมแรงไปงี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มองในลักษณะนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามันวันนี้มันโดนทุบหลุดโลเดิมไปต่อนะครับหลุดโลเดิมไปต่ำกว่า 33,000 ถึง 32,000 นะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่มันจะแพนิคหลุดไปต่ำกว่าแนวรับในภาพใหญ่ได้ด้วยนะครับก็ระวังไว้หน่อยนะครับวันนี้เมื่อวานปิดลบนะแปลว่าระยะสั้นยังปรับฐานไม่ได้นะวันนี้เพิ่งจะมีวอลุ่มเข้ามาใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นยังต้องรอลุ้นวันนี้ก่อนนะครับถ้าเอาให้ชัวร์ก็คือว่ารอให้วันนี้จบแท่งวันนี้ก่อนถ้าวันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้แปลว่าระยะสั้นอาจจะเริ่มที่จะสะสมแรงแล้วฟื้นกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่จะกลับไปทดสอบแนวต้านแต่ถ้าระยะสั้นวันนี้นะครับถ้าแท่งวันนี้โดนทุบดึงกลับลงไปเป็นปิดลบอีกนะครับเหมือนเมื่อวานก็รีบาวขึ้นไปบวกก่อนนะในช่วงครึ่งวันเช้าแต่พอมาช่วงบ่ายเย็นๆก็โดนดึงกลับลงไปปิดลบเพราะฉะนั้นก็วันนี้อย่าเพิ่งมั่นใจในวอลุ่มที่เข้ามาในช่วงเช้าแล้วกันนะรอดูจนจบวันไปก่อนแล้วกันว่าถ้าวันนี้มันปิดบวกได้นะครับก็ถึงจะมองว่าระยะสั้นเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาตรงบริเวณแนวรับในภาพใหญ่อีกครั้งแล้วก็รอลุ้นการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในฝั่งของช่องทางที่เป็นYouTube กับ Facebook นะส่วนในทางเทรดดิ้งวิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมส่วนในฝั่งของ YouTube กับ Facebook นะเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันในไลฟ์ต่อนะครับก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ